สร้างสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ไปละไม้คล้ายคลึงกับนครวัดนะครับซึ่งออกไปทางสื่อโซเชียลมีเดียทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ทางคณะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับไม่ได้มาตรวจนะครับทำความเข้าใจว่ามาเยี่ยมชมแล้วก็มีนักวิชาการของทั้ง2ประเทศได้เข้ามาดูการก่อสร้างนะครับ
ซึ่งในการพูดคุยเป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยมิตรภาพนะครับแล้วก็คิดว่าเราทั้งสองประเทศเนี่ยมีความแน่นแฟ้นในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือในพื้นฐานของภูมิภาคแห่งนี้มันก็มีความเชื่อและคติในการก่อสร้างคล้ายๆกันในประเทศไทยก็มีปราสาทต่างๆปราสาทพิมายปราสาทพนมรุ้งนะครับซึ่งก็มีสิ่งก่อสร้างอยู่ในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำความเข้าใจร่วมกับคณะท่านรัฐมนตรีท่านก็มีความเข้าใจนะครับท่านก็จะนำเรื่องนี้ไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในประเทศทั้งสองประเทศทั้งฝ่ายเราก็ต้องสื่อสารในประเทศของเรานะครับเพราะว่ามันมีกระแสในโซเชียลมีเดียจะเป็นการทำความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหมือนกับว่าประเทศไทยไปก๊อปปี้นครวัดมานะครับแล้วก็ทางเหมือนกับว่าถูกด้อยค่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหมดเลยนะครับเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายในนามของรัฐบาลเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้เราน่าจะทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างของวัดเป็นคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับที่จะให้มีสิ่งก่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชาให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบต่อไปครับเข้าใจแล้วครับในครั้งแรกเนี่ยจะมีอธิการบดีแล้วก็นักโบราณคดีที่มาในครั้งที่1 นะครับส่วนในครั้งที่2เนี่ยก็เป็นฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลนะครับที่จะมาดูในสิ่งก่อสร้างต่างๆว่าเป็นข้อที่จริงอย่างไรบ้างนะครับก็ท่านก็เข้าใจแล้วในเรื่องสิ่งก่อสร้างของพวกเราเพราะว่าในบริบทของพื้นที่เนี่ยก็ต่างกันในเรื่องของอายุโบราณสถานของเรายังไม่เป็นโบราณสถานของเราเพิ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่แล้วก็เกิดจากความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็ขอเรียนให้เข้าใจว่าบางทีการสื่อสารในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการสื่อสารแล้วนะก็อยากจะให้ท่านได้พิจารณาแล้วก็หาข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นไปทางสื่อเนี่ยถ้าใช้ความรู้สึกส่วนตัวบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พินิจพิเคราะห์หรืออาจจะหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ